สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะมากับน้องฟินนี่นะคะฟินนี่มาให้คุณผู้ชมเห็นหน้าหน่อยนะคะตรงนี้นะคะฟินนี่มาเป็นกำลังใจกับคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้นะคะเราจะพบกันในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวมิถุนที่โสดนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของความโสดกันหน่อยนะคะตรงนี้ชาวมิถุนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะตอนนี้เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนโสดนะคะ Barriers นะคะแล้วก็เป็น Will Being นะคะแล้วก็เป็นอะไรเอ่ย trigger นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้ว่าเป็นยังไงค่ะใบแรกนะคะ barriers นะคะ barriers ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคนโสดชาวมิถุนนะคะคุณเป็นคนที่น่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะในเรื่องของความรักนะคะเจออุปสรรคในเรื่องของความรักมาเยอะนะคะขึ้นมาอันแรก barriers นะคะอุปสรรคผู้ที่ผ่านพ้นอุปสรรคนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นคนโสดชาวมิถุนน่าจะเป็นคนที่อาจจะเจอความผิดหวังนะคะหรือว่าเจอความพัดพากล้มเหลวอุปสรรคต่างๆในความรักมาเยอะนะตรงนี้นะคะคนโสดนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมานะอาจจะจบกับความรักครั้งเก่าๆไปนะคะแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณครอบครัวของคุณ well being นะคะโฟกัสที่ความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะแทนที่จะไปนั่งเศร้าเสียใจกับความรักตรงนี้นะคะ triggers นะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งที่เหนี่ยวนำนะคะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในใจนะคะอาจจะเป็นความมั่นคงในชีวิตความกตัญญูรู้คุณหรือว่าเป้าหมายนะคะความฝันของคุณที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จฟินนี่ช่วยนะคะตรงนี้พลังงานคนโสดขึ้นมาค่อนข้างดีนะตรงนี้นะคะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคนโสดสู้ชีวิตคนโสดสู้ในเรื่องของความรักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะยังไม่เข็ดนะกับความรักนะคะแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าความรักที่เข้ามาเนี่ยจะมีใครนะคะทริกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นคนที่แบบมาทำให้คุณสนใจได้มาเหนี่ยวนำความสนใจของคุณได้นะตรงนี้เหมือนกับว่าชาวมิถุนเองค่อนข้างเลือกมากนะคะคนโสดต้องเป็นคนที่เหมือนเคมีตรงกันมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันนะคุณอาจจะไม่ได้มองแค่รูปร่างหน้าตานะคะแต่อาจจะมองถึงหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่ทำให้คุณจะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่นะคะคนคนนั้นก็ต้องแบบเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำให้คุณเนี่ยรู้สึกได้นะคะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาคือคนที่ใช่นะทริกเกอร์สนะคะอะไรที่เหนี่ยวนำปฏิหารอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คนโสดชาวมิถุนนะคะสนใจนะคะกับคนรักของคุณนะคะใครกันนะที่จะเข้ามาใหม่นะคะขอดูซิพลังงานในเดือนกันยายน Empress นะคะขึ้นมาไม่ใช่โอ้ยนะคะ Empress แล้วก็สองถ้วยนะคะอยากกระโดดออกมามากเลยไพ่สองถ้วยแล้วก็เจ้าหญิงดาบนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นเจ้าชายดาบนะคะหนึ่งเหรียญค่ะพลังงานไพ่ออกมาดีจังเลยคนโสดหกเหรียญว้าวคนโสดนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะคนโสดชาวมิถุนนะคะคุณอาจจะได้เจอนะคะกับ Emperor หรือ Empress ของคุณนะคะคนที่มาจากต่างถิ่นด้านไกลต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่ดูยิ่งใหญ่คนที่ดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราก็ได้นะหรือถ้าเขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนประสบความสำเร็จในชีวิตมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะอาจเป็นผู้บริหารเป็นคนที่ทำธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งนะตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีอำนาจมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่ดูเหมือนโดดเด่นกว่าคนทั่วๆไปนะตอนนี้นะคะเป็นนี่สองถ้วยนะคะคุณได้พบกับเขานะคะ
เหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขาอ่ะมันเริ่มจากพื้นฐานของความเข้าใจหรือบางคนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนก็ได้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลอาจจะในเรื่องงานเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันนะคะเป็นความรักความรักที่มาจากความเข้าใจนะคะความรักที่อาจจะมาจากความเห็นใจนะคะรู้สึกดีต่อกันและกันมากๆนะคะแล้วก็เจ้าหญิงหรือเจ้าชายดาบนะคะตัวคุณนะคะชาวมิถุนนะคะคุณเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆนะคะเป็นคนที่แบบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะบางทีอาจจะคิดใหญ่ทําใหญ่นิดนึงแล้วก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนที่พยายามนะคะที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคนเองนะคะชาวมิถุนนะหรือบางคนอาจจะมีภาระหน้าที่เยอะนะ barriers ตรงนี้นะคะอาจจะต้องดูแลช่วยเหลือครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยก็ได้นะคะคุณเป็นผู้หญิงเก่งหรือเป็นผู้ชายเก่งคนหนึ่งเลยนะคะหรือคุณเป็นเพศที่3ที่เก่งมากๆด้วยก็ได้นะทุกคนก็ต้องยอมรับในความสามารถของคุณนะคะ1เหรียญนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันนะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานเจอกันแบบปาฏิหาริย์ก็ได้ไม่ได้คิดว่าจะเจอแต่ก็ได้เจอกันนะคะหรือเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะ6เหรียญนะคะตัวเขาหรือตัวคุณนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสนะคะหรือเป็นคนที่เดินเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนก็ได้เหมือนกับว่ามันรู้สึกเหมือนกับมันมีใจให้กันนะตรงนี้นะคะมันมีใจให้กันฝ่ายใดจะเริ่มก่อนอาจารย์ว่าไม่สําคัญนะตรงนี้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสองถ้วยตรงนี้ มือไม่ต้องช่วยน้องฟินนี่นะคะตอนแรกน้องอาจจะแบบมีเชื้อรานิดนึงนะคะเอามารักษาจนหายแล้วนะคะน้องเป็นแมวหาบ้านนะคะเป็นแมวกึ่งจรเป็นแมวที่อยู่บ้านที่ใต้ถุนเป็นน้ำคำแล้วก็ตอนมายุงกัดเต็มตัวแล้วก็หน้าเป็นกอลลัมเลยนะคะหน้าเป็นขี้เลื้อนแมวตอนนี้หายแล้วนะคะสวยแล้วเจสนะคะตรงนี้บางคนนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคนหรือว่าเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่ามานะคะเพิ่งออกมาจากความรักนะคะแล้วพอมาเจอคุณน่าจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเดทอยู่ภายใต้ Emperor หรือ Empress นะคะเพิ่งตัดจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่ามานะคะแล้วพอมาเจอคุณเหมือนกับว่าเขาได้เจอคนที่ใช่นะตรงนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังกับคุณเลยเหมือนปฏิหาริย์นะคะอยู่ดีเขาก็เข้ามานะคะเข้ามาให้ความรักให้มาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีๆกับเขานะคะเข้ามาด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนเข้ามาด้วยกันให้กําลังใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะกับตัวคุณ7ไม้เท้านะคะหรือเข้ามาช่วยทําให้งานช่วยทําให้อุปสรรคอะไรชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันได้รับการแก้ไขนะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปก็ได้เหมือนเป็นฮีโร่เนี่ยพระเอกขี่ม้าขาวมาตรงนี้นะคะเขาก็มาเป็นตัวเรือให้กับคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนกับก้าวถ้วยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ากังวลนะคะเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ไหมเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกในชีวิตอยู่เยอะหรือเปล่าก้าวถ้วยตรงนี้นะคะเป็นคนที่พอโปรไฟล์ดีแล้วเราก็กังวลนะคะว่าเอ๊ะเขาจะมีคนอื่นอีกไหมนะก้าวถ้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาตามเรื่องราวกันดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาตามเรื่องราวในฝั่งของเขากันดีกว่านะคะขอดูเรื่องราวนะคะในฝั่งของเขาดีกว่านะคะเป็นยังไงนะคะมาจากไหนอะไรยังไงมีความรู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะฝั่งของเขา Empress Emperor คนนี้นะคะสามไม้เท้านะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยเห็นหน้าแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้นะคะสามไม้เท้าแล้วก็สองเหรียญแล้วก็แฮงแมนนะคะหรือว่าเขาอาจจะรอดูคุณอยู่นานแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่าคุณรอเขาหรือเปล่ารอให้เขาจบความสัมพันธ์หรือเปล่าเดอะสตาร์นะคะมันดูมีความหวังร่วมกันนะตรงนี้นะคะหรือว่าคนสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพราะว่าณเวลาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรอคอยอ่ะรอคอยอย่างมีความหวังนะคะเดอะสตาร์นะคะ
รอว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณกับเขาจะได้มาเป็นคู่กันหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเขากับตัวคุณเนี่ยมันเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางไหนก็ได้นะคะเจอกันแล้วรู้สึกแบบว่ามีความคุ้นเคยนะคะเหมือนเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานขอเคยพบเจอนะคะเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยมีความผูกพันกันมานะตรงนี้นะคะแล้วตั้งแต่ที่คุณเจอเขาคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากๆอ่ะนะคะเป็นคนดีมากๆเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณเขาเหมือนจริงใจกับคุณนะคะเขาให้คำปรึกษาคุณได้ทุกเรื่องนะคะความเป็นเทอร์มิตความเป็นนักบวชนะคะหรือเรารอคอยคนที่ศีลเสมอกันตรงนี้นะคะมานานแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเข้ามาตามคําอธิษฐานของเราที่รอคอยนะแฮงแมนกับเดอะสตาร์นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เรารอคอยเข้ามานะบางคนรอคอยเข้ามาอาจจะแบบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะที่ได้เจอกับคนแบบนี้คนในฝันของเรานะคะ ฟินนี่ทำหน้าแบ๊วใช่เป็นอะไรคะน้องไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะถ้าเอามาออกตอนนั้นกลัวน้องหน้าเป็นกอลลัมเลยนะคะหมอเห็นมาบอกมาชะลาTemperance นะคะเหมือนมีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างนะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะคนโสดชาวมิถุนคุณได้มาเริ่มต้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่มองว่าเขาเจ้าชู้เราไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาหรือเปล่านะตรงนี้นะคะแล้วพออาจจะมีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้ติดต่อได้สื่อสารได้พูดคุยกันได้มีความเข้าอกเข้าใจกันนะตรงนี้นะคะTemperance กับ9ถ้วยคุณก็เลยเปลี่ยนความคิดอะนะคะคุณเปลี่ยนความคิดว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้นะว้าว2ถ้วยเมื่อกี้คุณก็ได้2ถ้วยนะมันเป็นพลังงานของความเข้าใจกันอะนะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อย่างที่เราคิดแต่ในทางตรงกันข้ามเขากลับเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเราให้ความรักกับเรามากๆนะตรงนี้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเองอะนะคะเป็นคนที่อันนี้เป็นฝั่งของเขานะอาจารย์ต้องพูดในฝั่งเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เขารอมาทั้งชีวิตนะตรงนี้นะคะแล้วพอเขามาเจอคุณนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดฝั่งคุณไปแล้วอันนี้ลองพูดฝั่งเขานะคะตัวเขานะคะอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตเขาจากการที่เขาพยายามหาตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกเป็นคนนู้นคนนี้มองหาความรักมาตลอดแต่พอเขาได้เจอคุณเนี่ยนะคะเขากลับรู้สึกว่าคุณมาเติมเต็มความรักคุณมาเติมเต็มชีวิตของเขานะคะสองถ้วยอ่ะนะคะเขาไม่ต้องการคนอื่นอีกแล้วนอกจากคุณนะพลังงานตรงนี้นะคะทำไมอ่านได้ละเอียดอะไรขนาดนี้อ่ะขอดูต่อนะคะเดวิลนะคะสิ่งที่เขาเคยเจ้าชู้นะตรงนี้นะคะสิ่งที่เขาเคยเจ้าชู้เขากำลังเหมือนกับพยายามเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวเขาเอง temperance ตรงนี้นะคะบางครั้งเขาอาจจะเคยคบเผื่อเลือกนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าใครที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะหรือถ้าเขามีคนที่คบอยู่นะตรงนี้นะคะเหมือนกับ temperance ตรงนี้เขาอาจจะพยายามเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาเจอคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วนะคะเนี่ยเขาจะพยายามเคลียร์ตัวเองให้โสดนะคะโสดหล่อๆสวยๆนะคะ9เหรียญตรงนี้โสดหล่อสวยๆนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะ7ไม้เท้ามุ่งมั่นที่จะเข้ามาในพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยมองเขาว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่จริงใจหรือโลเลกับเขานะตรงนี้นะคะหรือคุณกังวลคุณระแวงเขาจะทลายกำแพงตรงเนี้ยในใจของคุณออกมานะคะให้คุณมั่นใจในตัวเขา3เหรียญนะคะเหมือนกับให้คุณเนี่ยคิดที่จะไปต่อเขานะ3เหรียญเป็นไพ่ของครอบครัวนะคะการสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะการสร้างธุรกิจเล็กๆด้วยกันนะคะการมีความสุขในแบบที่เป็นลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนชีวิตนะคะการร่วมกันทำอะไรบางอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันตรงนี้ธุรกิจเล็กๆหรืออะไรก็ได้นะคะ5เหรียญนะคะเขาจะมาร้องขอความรักจากคุณนะคนโสดว้าวดูสิ อัศวินถ้วยนะคุณได้ไพ่เหมือนในพลังงานตรงนี้เลยนะคะ
เขาเข้ามาขอความรักจากคุณเหมือนพอเขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เขาพยายามตัดคนอื่นคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตของเขานะคะแล้วเขามุ่งหน้าตรงเข้ามาขอความรักจากคุณว้าวดูสิเหมือนเขาอาจจะแบบว่าตัดสินใจได้แล้วนะตรงนี้นะคะอยากที่จะคบกับคุณนะคบแบบจริงจังอ่ะขอเป็นแฟนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันนะคะ10 เดือนกันมั่นหมายแต่งงานต่อไปในอนาคตว้าวทำไมพลังงานคนโสดเดือนกันยายนดีอย่างนี้คะชาวมิถุนขอดูฝั่งของคุณบ้างดีกว่านะคะชาวมิถุนฝั่งของคุณคนโสดชาวมิถุนนะคะตอนนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะ lover โอ้ยคุณก็แอบรักเขานะตอนนี้นะคะ lover ขึ้นมาแล้วรักถูกใจเหมือนรอคอยคนแบบนี้มานานแล้วนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนจริงใจนะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วนะ The Tower นะคะชีวิตรักหรืออะไรตรงนี้นะคะมันเคยพังทลายมันเคยล่มสลายมานะนั้นตรงนี้คุณมองความรักนะคะว่าคุณต้องการความรักที่จริงจังคนที่จริงใจกับคุณนะคนที่แบบไม่เจ้าชู้ไม่ทำให้คุณกังวลนะคะไม่สองใจไม่โลเลนะคะนะถ้าเกิดว่าโลเลคุณจะจบนะถ้าเกิดเขาไม่ดีอ่ะนะคะคุณก็จะพร้อมตัดจบทันทีนะตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณเหนื่อยความรักมามากเด็กถือถ้วยนะคะแต่เขากลับมอบความรักให้กับคุณนะตรงนี้นะคะเขากลับมอบความรักมอบความเข้าใจให้กับคุณคุณเลยรู้สึกว่าตัวเขานะ judgment นะคะโอ้ยไม่เห็นนะคะเดี๋ยวน้องขยับน้องเหมือนตัวเขาเองอะนะคะตัวเขากับตัวคุณอะรู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์มากๆนะคะ judgment นะคะปาฏิหาริย์ได้ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมาเจอกันมาลงตัวในการคบหาดูใจกันนะตรงนี้นะคะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เป็นบุพเพสันนิวาสที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาสานสัมพันธ์ร่วมกันนะคะได้มามีความรักที่ลงตัว The Fool นะคะหรือเขาทำให้คุณเชื่อใจนะคะว่าเขาอะโสดแล้วเป็นอิสระแล้วนะคะจบกับความรักที่เขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแล้วเขาก็ทำให้คุณรู้สึกว่านะคะตัวคุณตัวเขาเนี่ยมีอนาคตร่วมกันนะ3 ไม้เท้านะคะการไปต่อด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะคะไปสู่อนาคตของคุณทั้ง2 คนนะคะ9 ไม้เท้านะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคในใจนะคะหรือเป็นความขัดแย้งใจของคุณเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามทำให้หมดไปนะตรงนี้นะคะ7 ถ้วยนะคะเหมือนเขาเข้ามาขายฝันให้กับคุณด้วยนะคะความฝันที่จะมีชีวิตคู่นะคะการสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะชีวิตที่ดูสดใสสวยงามนะคะ7 ถ้วยตรงนี้ทำให้คุณถึงกับฝันถึงกับเคลิ้มไปเลยนะตรงนี้นะคะราชาดาบนะคะเหมือนเขาเนี่ยทำให้รู้นะคะว่าเขาคิดจริงจังกับคุณมากๆนะคะ10 ดาบแล้วก็ราชินีพระจันทร์นะเหมือนคุณรู้นะคะว่าเขาจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะตรงนี้นะคะ10 ดาบกับไพ่พิเทสนะคะเขาตัดใจนะคะเขาตัดสินใจเดียวจบนะคะกับคนที่ไม่ใช่นะคะจบกับคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคะกับคนที่แอบคบแอบคุยอยู่นะตรงนี้นะคะหรือไม่เชิงแอบคบแอบคุยแต่เขาอาจจะคุยมาก่อนหน้าที่เขาจะเจอคุณนะคะเขาตัดจบไปแล้วเขาเห็นคุณนะคะราชีเหรียญนะคะเขาเห็นว่าคุณคือคนที่ใช่คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายราชาเหรียญนะคะที่เก่งมากๆนะคะทำงานหาเงินนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าคนอย่างคุณเนี่ยคือเป็นอะไรที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนกับอารมณ์แบบไม่กล้าทำให้คุณรู้สึกว่าเขาว่าเจ้าชู้นะตรงนี้นะคะอัศวินถ้วยนะคะเขาก็มานะคะสร้างความรักความเข้าใจนะคะเดวิลนะคะอัศวินถ้วยแล้วก็จัสติสนะคะเหมือนเขาจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาไม่ใช่แค่หลงไหลในตัวคุณเขาไม่ได้มาแค่อยากมีเพศเรื่องอะไรเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเข้ามานะคะแต่ตรงเนี้ยเหมือนเขาจริงจังจริงใจกับคุณจัสติสนะคะพร้อมนะคะที่จะแบบว่าคบกันอย่างชัดเจนให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันจัสติสนะคะหรือมีการมั่นหมายแต่งงานในอนาคตนะคะเขาทำให้คุณมั่นใจนะจาก
ที่คนรู้สึกว่าเขาอาจจะเจ้าชู้นะความที่เขาโปรไฟล์ดีเหลือเกินนะคะสรุปแล้วนะคะตัวคุณเปิดใจรับกับความสัมพันธ์ตรงนี้หลังจากที่คุณดูเขาอย่างไม่ลังเลแล้วนะคะว่าเขาจะไม่มาหลอกลวงเขาไม่มาเจ้าชู้นะคะเขาเกี่ยวความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆได้นะคุณกับเขาจะได้ไปต่อร่วมกันนะคะมาด้วยสีไม้เท้าการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเป็นแฟนเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนร่วมกันนะอ่ะเรามาดูในพลังงานโดยรวมนะคะเมื่อกี้ดูในส่วนของคุณของเขาไปแล้วนะคะขอดูพลังงานโดยรวมนะคะ6ดาบนะคะความรักของคุณอาจจะมีระยะห่างกันก็ได้นะคะต้องเดินทางมาหากันนะ6ดาบตรงนี้นะคะรออยู่นะตรงนี้นะคะรอให้เขาเดินทางมาหาเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างไกลต่างชาติต่างภาษานะคะรอให้เขาได้เดินทางมาพบเจอกับคุณนะราชินีดาบนะคะเหมือนชาวมิถุนคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ตั้งใจจริงรักใครก็รักจริงนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณไม่วอกแวกไปไหนแล้วนะคะถึงแม้ว่าบางทีความรักของคุณอาจจะมีอุปสรรคนะคะเรื่องของระยะทางเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่คุณก็เหมือนกับจริงจังในความรักครั้งนี้มากๆนะคะคุณตั้งหน้าตั้งตารอเขานะตรงนี้นะคะรอให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอุปสรรคนะคะอาจจะมีบ้างนะตรงนี้นะคะจากเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะอาจจะบางคนอาจจะพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีหรือรู้สึกว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันคงไม่เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเขาดีเกินไปเขาดูโปรไฟล์ดีเหลือเกินเขาคงไม่มาชอบคนอย่างคุณนะคะแต่เหมือนตัวเขาเองเฮอร์มิตนะคะเขาจะพยายามพิสูจน์นะคะทุกๆคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกๆคำที่ให้ร้ายเขาเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่สม่ำเสมอคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่มีคุณอยู่ในใจอะนะคะตัดหมดเลยมีคนอยู่ในใจแค่คนเดียวนะคะสี่เหรียญแปดไม้เท้านะคะเขามุ่งหน้านะคะเหมือนเขาชัดเจนมากๆในความสัมพันธ์ตรงนี้แปดไม้เท้านะคะหลังจากที่แปดดาบนะคุณอาจจะแบบมีความกังวลปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะบางทีอยู่กันต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลมากๆนะคะมีอุปสรรคมีอะไรเยอะแยะบางคนต่างเชื้อชาติต่างเรื่องของอายุศาสนาวัฒนธรรมหรืออะไรตรงนี้ด้วยนะคะแต่แปดไม้เท้าเหมือนเขาพยายามชัดเจนกับคุณนะพยายามทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อด้วยกันได้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะคุณกับเขามีความฝันร่วมกันนะตรงนี้นะคะมีความฝันร่วมกันอยากที่จะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตใหม่นะคะเจ็ดถ้วยชุดนี้สวยมากๆเลยขอดูบทสรุปต่ออีกนิดนึงนะคะน้องตื่นแล้วพี่นี่มานอนต่อนอนต่ออยู่รู้มุมกล้องด้วยนะคะว้าวบทสรุปของคุณกับเขานะคะมันเป็นพลังของ The Sun นะตรงนี้นะคะสรุปได้เลยนะคะว่าเหมือนกับพอคุณกับเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างเจอกันต่างเจอคนที่ใช่แล้วแล้วมันรู้ตัวนะคะว่าเป็นคู่ของกันและกันนะตรงนี้นะคะ The Sun ก็คือคู่ที่จะมาสร้างบุญบารมีเป็นคู่บุญบารมีของกันและกันสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตครอบครัวนะคะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยไปต่อด้วยกันกับชีวิตของครอบครัวที่มันมีความรุ่งโรจน์นะคะความสดใสนะคะมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันในการที่ได้มั่นหมายแต่งงานกันต่อไปนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณเจอคนที่ใช่คนที่จะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะชาวมิถุนนะคะในเดือนกันยายนนี้นะดวงความรักคนโสดดีงามมากๆเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์มาดูซิว่าแล้วพลังงานความรักนะคะของชาวมิถุนเป็นยังไงบ้างUnleash your creativity นะคะเหมือนตัวคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้เจอความรักที่สดใสความรักที่สร้างสรรค์เข้ามาสร้างสีสันในหัวใจของเรามาสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันนะคะหลังจากที่ความรักของเราเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวอะไรถูกกีดกันถูกมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายมาแล้วนะคะหรือบางคนเจอในเรื่องของความรักที่มันทำร้ายกันน่ะนะคะหรือบางทีทำให้คุณคิดอาจจะแบบเหมือนเคยคิดจะทำร้ายตัวเองเพราะเจอความรักที่มันเจ็บปวดมาก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนะตัวนี้นะคะโชคชะตานะคะ judgment นะคะ
ทำให้คุณได้มาพบกับเขาหลังจากที่คุณใช้วิบากกรรมทางความรักไปแล้วนะคะชาวมิถุนนะคะคนโสดไซเคิลนะคะได้เหมือนกลงล้อแห่งโชคชะตาที่หมุนให้คุณกลับมาเจอกับคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะคู่แท้ในชาติปางก่อนก็ได้นะคะพลังของเดอะซันนะคะเมื่อกี้ไปไหนละพลังของเดอะซันนะคะได้คู่แท้ของคุณในชาติก่อนนะคะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในชาตินี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตรงนี้เขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรกันบ้างคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแคนเซอร์ค่ะจูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะเจมินายชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมิถุนกับมิถุนด้วยกันเองนะท่านลมนะคะมาร์สนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะสคอร์ปิโอนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะแอควาเรียสนะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะทับลมนะคะมูนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะซาจิสเทเรียสนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะธาตุไฟค่ะวอเตอร์นะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะตรงนี้นะคะธาตุน้ำมาเต็มมาครบเลยนะคะแคปริคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะลีบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะธาตุลมค่ะเอิร์ธนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะตรงนี้นะคะซันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีเลยนะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแล้วความรักระหว่างคุณกับเขานะคะกับไพ่ชุดนี้ดีกว่าIt's beautiful where I am นะคะเขาอาจจะอยู่ในที่ที่สวยงามอยู่ที่ห่างไกลต่างจังหวัดแดนไกลต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าที่ที่ฉันอยู่เนี่ยมันสวยงามมากมายเหลือเกินนะคะอยากให้คุณมาเห็นอยากให้คุณมาอยู่ด้วยนะเขาอาจจะมาแบบว่าขายฝันให้กับคุณนะชาวมิถุนนะคะตรงนี้นะคะอยากชวนคุณไปอยู่ไปสร้างครอบครัวนะคะไปสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันกับเขาเขาเป็นคนโรแมนติกนะตรงนี้นะคะIt is not your fault นะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีอะไรอ่ะไม่โทษคุณอ่ะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบแฟร์แฟร์นะคะเหมือนก้มหน้าก้มตารับความผิดนะเราแบบนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่า don't be afraid นะคะอย่ากลัวไปเลยนะคะที่จะเข้ามาในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะอย่ากลัวไปเลยที่จะเข้ามาในอ้อมกอดของเขาI see all of your thoughts เขาเป็นคนฉลาดนะคะเขารู้ความคิดเขารู้ความรู้สึกของคุณนะแล้วเขาก็เข้าใจคุณมากๆด้วยนะตรงนี้นะคะชาวมิถุนเจอคนรู้ใจเขาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซะอีกนิดนึงนะคะกับไพ่ชุดนี้แถมๆมีไพ่ของ impasse นะคะ impasse reflect and redirect your energy โอ้โหเขาเข้ามาแล้วเขาทำให้คุณอะเหมือนกับมันได้ชาร์จแบตมันได้มีพลังงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะตรงนี้นะคะมันดีต่อใจมากๆนะคะกลับมาฮึกเหิมกลับมามีกำลังใจได้ไปต่อกับอนาคตด้วยกันนะเหมือนเขามาขายฝันให้คุณจนคุณรู้สึกว่าฉันต้องทำให้ได้อารมณ์แบบนี้นะคะ Protect by angels นะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลโดนบันดาลให้คุณกับเขาได้เจอกันนะแล้วก็เป็นความรักที่เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์นะที่ทำให้ได้มาเจอกันตรงนี้นะคะ Wondrous Universe Walk in Beauty โอ้โหปิดท้ายด้วยไพ่ใบนี้นะคะขายฝันกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้อาจารย์นลีมาขายฝัน Wondrous Universe นะคะ Walk in Beauty นะคะในที่สุดนะคะเหมือนกับชาวมิถุนเองนะคะคนโสดคุณเจอความรักร้ายๆมามากแล้วนะคะแต่คุณมาเจอกับความรักในครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับคุณเดินอยู่ในฝันนะคะอยู่ในท่ามกลางจักรวาลท้องฟ้าที่สวยสดงดงามเหลือเกินนะคะเหมือนฝันไปจนแบบคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นความฝันก็ฝันดีมากๆไม่อยากจะตื่นจากความฝันตรงนี้เลยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะตอนนี้นะคะขอให้ชาวมิถุนทุกท่านนะคะเจอกับคนที่แสนดีคนนี้นะคะ
ที่ทำให้คุณเหมือนกับว่าอยู่ในความฝันที่สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นความจริงนะค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์นรีนะคะกับน้องฟินนี่นะคะเฟลลี่มาไม่ไหวแล้วตัวเต็มโต๊ะวันนี้ฟินนี่มาแทนนะคะฟินนี่มาแทนพี่เฟลลี่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ